ปืนกึ่งอัตโนมัติปืนสั้นเนี่ยนะอัตโนมัติที่ผมว่าฮิตที่สุดในเมืองไทยก็ว่าอะไรที่ก็คงหนีไม่พ้นปืนกล็อกปืนกล็อกนะพี่ใช่ไหมพี่ใครๆเขาพูดนะปืนกล็อกเนี่ยผมว่าถ้าบริษัทกล็อกเนี่ยแซลมอนกล็อกมาเมืองไทยต้องดีใจมากเลยมีคนพิมพ์เสื้อกล็อกใส่อ่ะขายกันเต็มเลยคิดมากไม่ต้องลงทุนโฆษณาเลยใช่ครับขนาดพวกที่อยู่ในวงการเล่นปืนหรือไม่เล่นปืนก็ยังรู้จักปืนกล็อกเลยใช่ครับคนข้างนอกก็ยังรู้จักปืนกล็อกเลยครับต่อแต่ก่อนเพราะว่าเมเลต้าเป็นปืนพระเอกใช่กล็อกเป็นปืนผู้ร้ายครับแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่เลือกแล้วครับตอนนี้ผู้ร้ายพระเอกแย่งกันใช้กล็อกหมดเลยแย่งกันใช้กล็อกไม่ใช่ปืนพลาสติกเจ้าแรกกล็อกเจ้าที่ทำให้ความคิดใช่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนไปแบบปัจจุบันเนี่ยภาพบริษัทใหญ่ใครไม่ทำปืนเป็นโพลิเมอร์มาก็ยุคใช่ครับมันก็จะลำบากจริงแล้วผมว่าในวงการไม่ว่าวงการผลิตอาวุธปืนหรือวงการผู้ใช้งานปืนอาวุธปืนเนี่ยก็เข้าใจว่าปืนที่มีเฟรมร่างโพลิเมอร์มีข้อดีหลายอย่างมากเลยใช่ครับแม้แต่ปืนซิกปืนซิกที่เพิ่งชนะประกวดชนะของกองทัพสหรัฐใช่ครับเฟรมร่างก็ยังเฟรมร่างก็ยังเป็นโพลิเมอร์ครับก็ล่าสุดออกมาก็ไม่ใช่คนแรกที่ทำเป็นปืนที่ติดกล้องจุดแดงครับก็คือเมื่อก่อนพูดง่ายถ้าเกิดว่าคนที่ยิง IPSC หรือว่าไปเล่นกิจกรรมอื่นๆเนี่ยอยากจะติดกล้องจุดแดงกับปืนปืนอัตโนมัติก็จะต้องไปปาดสไลด์ใช่ไหมพี่ปาดสไลด์เจาะลูกกล้องปาดสไลด์ก็ต้องไปหาอะแดปเตอร์ครับต่อบ้างแล้วจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าเจ้าแรกเป็นใครนะพี่มีหลายเจ้าเลยพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเริ่มแรกอ่ะมีทั้งF&N มีทั้ง Smith MP นะพี่ตัว Sig ก็ทำนะพี่ตัว Sig ก็ทำใช่ครับพี่ผมไม่เคยเห็นเลยครับ Sig ก็ทำพี่เคยเห็น FN แล้วก็ MP Smith MP ใช่ครับก็ทำมาแต่พูดง่ายว่าทำมาตั้งหลายเจ้านะไม่ดังเปี้ยงป้างพอก๊อฟทำปุ๊บเนี่ยดังเลยนะครับก๊อฟนี้ก็เรียกว่าบล็อก MOS นะครับ MOS ก็คือมาจากย่อมาจาก Modern Optical Sight ใช่ครับ Optical Sight ก็ถือโอกาสว่ามารีวิวกันแบบชิวๆนะครับบ้านๆนะครับไปดูว่าเจ้าบล็อก MOS เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอันนี้เปรียบเทียบ2ตัวระหว่างตัวก๊อก19ตัวนี้จะเป็นรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเจน4ก็คือเจน3ครับเจน3กับเจน4ความแตกต่างกันอยู่ที่โครงด้านด้านล่างครับคือเจน4เนี่ยโครงล่างโครงด้ามเนี่ยจะเล็กกว่าเจน3นิดนึงแล้วก็เจน4เนี่ยจะมีตัวปิดด้ามเพิ่มความหนาสำหรับคนที่มือใหญ่ๆมาให้อีก 2-3 ไซส์ครับผมอันนี้เราวางเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเจน3กับเป็น4ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเป็น4มอสอีกชั้นหนึ่งแต่เฟรมล่างก็คือกล็อกเป็น4ทั่วๆไปโดยที่นอกจากความแตกต่างในเรื่องพื้นผิวของตัวด้ามแล้วที่เราเห็นคร่าวๆนะครับก็จะมีไกด์หลอดนิดนึงตัวเจน3เนี่ยจะเป็นไกด์หลอดแบบชั้นเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเจน4จะเป็นไกด์หลอดแบบสปริง2ชั้นอีกจุดนึงก็คือตัวด้ามอย่างเนี้ยเวลาเราดูตามรูปอ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างว่ามันเล็กมันใหญ่กว่ากันมากน้อยแค่ไหนแต่พอเรามาดูมุมนี้นะครับมาดูมุมนี้จะเห็นได้ว่าด้านนี้ตัวเจน3เนี่ยสูงกว่านิดนึงสูงกว่านิดนึงครับตัวนี้ก็ลดความสูงของด้านนี้ลงไปดูจากช่องก็ได้ครับช่องจะรู้สึกว่าเห็นว่าเจน4เล็กลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่ทำให้สำหรับคนที่มือไม่ใหญ่มากจับได้สบายขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มือใหญ่แล้วจับดูแล้วรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปก็จะมีตัวเปลี่ยนด้านหลังมาให้ครับครับมาให้ตามจำนวนนี้เลยครับก็คือ4ชิ้นครับครับโดยที่2ชิ้นเนี่ย2ชิ้นเวลาเปลี่ยนเข้าไปก็จะมาไม่ถึงตรงนี้อีก2ชิ้นเนี่ยมีหางเป็ดยาวยืดออกมาเลยครับ
ยาวยืดออกมาก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งในการจับถือของแต่ละคนครับก็สามารถเลือกได้ตัวนี้พอส่วนเป็นตัวมอสเนี่ย MOS เนี่ยครับ MOS นี่ก็จะเป็นตัวเฟรมล่างเจน4แล้วครับครับนี่ครับด้านนี้เป็นแตกต่างกันครับเจน3กับเจน4ครับทีนี้เนี่ย MOS ก็คือจุดเด่นของ MOS ก็คือเป็นด้านนี้ครับตรงนี้ครับคือเพจที่เราจะสามารถถอดออกได้คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เป็นศูนย์เปิดเดิมๆธรรมดาแบบนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้เดิมๆแบบนี้ได้ครับครับตามที่โรงงานปิดมาให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใส่ศูนย์ไฟเบอร์ออปติกไม่ใช่ขออภัยใส่ศูนย์ก้อนจุดแดงครับศูนย์จุดแดงเราก็ถอดน็อต2ตัวนี้ออกมาครับเสร็จแล้วหลังจากถอดน็อต2ตัวนี้ออกมาตัวนี้สามารถยกขึ้นได้แล้วก็จะมีเพจเป็นสเปเซอร์รองข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ตัวเพจตัวเนี้ยMOS จะให้เพจมา4แผ่นครับกับพวกน็อตต่างๆขอบคุณไงถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่กล้องจุดแดงก็เอาฝานี่ปิดไปใช่ไหมพี่ก็จริงก็ดูเหมือนก๊อกปกติเลยเจน3เจน4ทั่วไปครับผมก็ข้างหน้าอาจจะมีรูมีเห็นน็อตมา2ตัวนั่นเองนะครับก็มีจุดต่างๆอีกนิดนึงครับตรงศูนย์หลังเนี่ยครับศูนย์หลังของ MOS เนี่ยจะกระเถิบมาหลังมากๆหลังกว่าตัวธรรมดาของ MOS เนี่ยพอใส่กล้องจุดแดงเข้าไปแล้วอ่ะฐานแท่นของพวกกล้องจุดแดงนี่จะบังศูนย์เปิดเลยครับเราไม่สามารถเล็งศูนย์เปิดได้ก็เราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ศูนย์เปิดที่มันสูงขึ้นมาทั้งหน้าทั้งหลังครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือว่ากล้องจุดแดงเกิดกุญแจแตกอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับพี่เรายังสามารถเล็งผ่านศูนย์เปิดแล้วก็ผ่านเล็งผ่านกล้องจุดแดงไปได้ครับครับโดยที่เปลี่ยนศูนย์เปิดเป็นของ MOS นะครับครับเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันว่าพอหลังจากเปลี่ยนไปแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมว่าพี่ลองยิงให้ดูหน่อยพี่ว่าเจ้ามอสเจน4ครับใช่แล้วก็ยิงตัวมอสดูว่ามันก็ไม่แตกต่างนะพี่มันก็กล็อกเหมือนกันครับตอนนี้จะมาลองตัวมอสเจน4ดูนะครับตอนฟิลลิ่งจับตอนจับเทียบกับเมื่อสักครู่แล้วตรงเนี้ยจะเล็กกว่านิดนึงครับครับสำหรับคนไทยแล้วมือไม่ใหญ่มากก็ถือว่าทำให้กระชับขึ้นได้อีกหน่อยนึงเป้าฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นของกล็อกตัวเจน3นะครับส่วนเป้าฝั่งซ้ายมือจะเป็นของตัวเจน4ครับวันนี้ยิงเจน4ได้กลุ่มสวยกว่าตัวเจน3นิดนึงครับผมเจน4ตัวนี้พี่เจน4 MOS อ่ะมันเป็น Made in USA เนาะ Made in USA ใช่ครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ภายในสหรัฐอเมริกามากกว่าใช่ครับผมเข้าใจว่าเพื่อกล็อกเนี่ยเพื่อลดเรื่องกำแพงภาษีอะพี่ภาษีนำเข้าก็เลยไปตั้งโรงงานกล็อกในอเมริกาใช่แต่เห็นมีข่าวลือข้างนอกบอกว่ากล็อก USA ไม่แม่นนะพี่สู้ออสเตรียไม่ได้วันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วพี่วันนี้แล้วตัวเจน3ที่ใช้ยิงเนี่ยผมเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ให้มันเบาขึ้นนิดนึงด้วยไม่เหมือนตัวมอสนี่จะเป็นตัวแกะกล่องเลยครับไม่ได้ทำอะไรกับตัวปืนเลยครับก็ผมให้คะแนนตรงด้ามมันมากกว่าตัวเจน3ครับได้กระชับกว่าแล้วก็ตอนช่วงรีคอยเนี่ยช่วงเนี้ยเราคอนโทรลได้ดีกว่าครับถ้ามันอ้วนเกินไปการคอนโทรลรีคอยมันจะคอนโทรลได้ยากกว่านิดนึงหลังจากเราถอดเพจตัวนี้ออกจากข้างหลังสไลด์แล้วครับ
เราก็จะเอาเหตุเบอร์01เนี่ยวางเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกล้องยี่ห้อเบอร์ลิสซึ่งบางทีถ้าเราจำไม่ได้เราเอากล้องมาทาบดูก็จะรู้ว่าน็อตรูน็อตมันจะตรงตรงนี้ตัวนี้ก็ใช้เบอร์01ติดเบอร์ลิสฟ้าฟ้า3ครับเดี๋ยวหลังจากติดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองยิงดูด้วยเพจเบอร์เดียวกันเบอร์01นี้ครับเราเอากล้องวอเทครุ่นเวนอมนะครับรุ่นเวนอมก็มาลองภาพดูมันก็จะใช้เพจเบอร์เดียวกับตัวเบอร์ลิสแล้วก็ตำแหน่งน็อตก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันครับแต่ว่าตัวน็อตอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยครับตัวเบอร์ลิสเนี่ยเป็นซ็อกเก็ตจะเป็นเทเปอร์ครับตัวนี้จะเป็นเรียบๆเป็นหัวเรียกว่าหัวจมแล้วกันครับผมครับหัวจมธรรมดาครับเป็นข้างล่างจะเป็นแฟตเรียบๆครับครับเราก็จะต้องใช้น็อตตัวแฟตมาใส่กับตัวเวนอมครับครับตัวเวนอมก็จะมีจุดเล็งคร่าวๆนิดนึงนี่ครับในสังเกตเห็นว่าพอเราวางกล้องจุดเล็งเข้าไปแล้วเนี่ยมาทำการเล็งด้วยศูนย์เปิดได้แล้วครับเพราะว่าศูนย์หลังโดนตัวกล้องบังไปแต่ของเวนอมก็จะมีขีดให้ช่วยหยาบๆไปนิดนึงครับผมเบอร์ลิสก็จะเป็นขีดเดียวครับเบอร์ลิสจะเป็นขีดเดียวแต่ว่าศูนย์หน้าเราก็ต้องอาศัยความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนศูนย์เป็นแบบยกสูงขึ้นมานะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นขีดกลางก็จะเป็นตัวช่วยเล็งครับอีกจุดนึงเวลาปรับจุดแดงอ่ะผมจะชอบให้จุดแดงลอยอยู่ตรงปลายศูนย์หน้านิดนึงฮะตอนจับศูนย์นะฮะจุดแดงจะลอยอยู่ปลายศูนย์หน้าแต่เวลายิงกล้องจุดแดงจริงๆแล้วเราไม่ต้องมามองศูนย์แล้วครับให้ดูแต่จุดอย่างเดียวเป้ากับจุดแดงแค่นั้นเองครับผมไม่ต้องห่วงว่าต้องให้จุดแดงอยู่กลางจอนะครับบางทีเราอาจจะเห็นจุดแดงปิ่มๆอย่างนี้เราก็ทับเป้าแล้วก็ยองยิงดูเลยโอเคเลยครับเมื่อสักครู่ยิงโดยที่จุดแดงให้มันอยู่ขอบครับมันก็จะอยู่ในโซนเดิมกับที่เมื่อสักครู่นี้ยิงศูนย์เปิดเลยครับโอเคนะครับฝึกให้ดีกว่านี้หน่อยนะทำเวลาได้เป็นไงพี่ตกลงเจ้าก๊อฟ Gen 4 MOS ใช่ครับก็เป็นผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีที่ทำให้เราเพิ่มตัวเลือกในการเล็งได้ครับครับแล้วก็กล้องจุดแดงเล็กๆแบบเนี้ยทำให้เราพกพาไปได้ง่ายกว่าสมัยก่อนรุ่นโบราณที่ยักษ์ใหญ่ใช่ครับเหมาะสำหรับพวกปืนแคทิคอลเลยครับได้ง่ายได้ต่ำครับได้ต่ำครับผมก็จะไปยิงได้ไวนะครับใช่ครับยิงได้เร็วขึ้นจนรู้สึกครับแต่ว่าผู้ยิงก็ต้องเป็นคุ้นกับคุ้นจบการมาแต่ว่าต้องศึกษาตัวด้ามที่ยกมาพกมองผ่านจอตรงนั้นก็ต้องฝนใช่ครับใช่ครับแรกๆผมก็ยังงะยกมามันก็ไม่เห็นนะเปิดมันเหนื่อยไปมันต้องใช่ครับเพราะว่าบางทีองศาของด้ามอ่ะมันจะแตกต่างกันนิดนึงทำให้เวลายกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เห็นศูนย์ด้วยที่หน้าจอมันเล็กทำให้พื้นที่ของจุดแดงที่เราจะเห็นน่ะมันจะยากนิดนึงเพราะนั้น
เราต้องฝึกแล้วก็จดจำมุมองศาของตัวด้ามยกขึ้นมาต้องตั้งมุมไหนให้จุดแดงให้เห็นจุดแดงเลยอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นตรงนั้นใช่แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าจุดแดงกลัวว่าจุดแดงมีปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือว่าจอแตกอะไรก็แล้วแต่ในภาวะขับขันเนี่ยก็เปลี่ยนศูนย์เป็นตัวใช้ศูนย์เปิดได้ศูนย์เปิดของมอสคือมันยกสูงขึ้นกระดงยกสูงขึ้นก็จะใช้ศูนย์เปิดได้ใช่ครับได้ครับก็ลงตัวในชีวิตของเขาเลยใช่ครับผมมองผมง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะซื้อกล็อกเนี่ยครับเอาไว้เล่นนะเล่นโซนเนี่ยครับไปจ้างเขาถอดสไลด์ไปเจาะไปทำใสนะครับนะทำร่องเนี่ยก็เป็นหมื่นเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เนี่ยซื้อกล็อกมอสมาก็มันก็ปิดฝาอาจจะมีดูบินมีน็อตอยู่2ตัวเพิ่มขึ้นมานะครับใช่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยากจะเล่นโซนเมื่อไหร่ก็มีของเล่นให้เต็มใช่ครับเพียบเลยนะครับครับก็แฟนกล็อกลองดูนะครับลองดูเผื่อจะพกเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับกล็อกเจน4 MOS